เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับสโมสร BGFC ให้การต้อนรับคณะนักฟุตบอลเยาวชนกยอโพนำโดยครูเจตบุญเป่งจากบ้านบ่อแก้วอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมสนามลิโอสเตเดียมและพบกับนักเตะชุดใหญ่ของ BGFC ไปฟังความรู้สึกของครูเจตบุญเป่งกันครับรู้สึกว่านะตื่นเต้นและเด็กทุกคนตื่นเต้นนะความรู้สึกนะขอบคุณสำหรับให้ดาทางสโมสรนะและผู้บริหารและทุกคนทีมงานที่ให้เกียรติเราได้มาชมนะสถานที่และสโมสรของบกอดการ์ดนะเด็กๆก็ตื่นเต้นมากกับวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะครั้งแรกที่เข้ามาถึงตรงนี้นะก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็เห็นการต้อนรับที่อบอุ่นนะในการขอนะขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมให้เราเด็กๆนะที่คิดว่านะหาโอกาสนี้ยากนะอะไรเรามานะคือที่จริงเรามาร่วมการแสดงที่อื่นนะแต่เราก็ได้รับเกียรติแล้วก็ขอนะพยายามขอผู้ใหญ่ว่าอย่าให้เด็กๆมีส่วนร่วมนะมันดูนะบางคนที่เด็กผมสร้างเป็นเด็กกระเรียงเนาะโอกาสทางนู้นก็เป็นบนดอยอยู่เขาบอกว่าถ้าอยากเป็นนักเตะอาชีพจริงก็ค่อยดูไปก่อนแล้วก็ศึกษาก่อนก็ขอบคุณสำหรับนะการเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ที่ให้เราได้มาชมแล้วจนถึงห้องสัมภาษณ์นะห้องแถลงข่าวนะนี่คือยินดีที่ตื่นเต้นการถ่ายรูปกันอยู่ครับผมจากนั้นคณะนักเตะเยาวชนกยอโพได้ประชุมการฝึกซ้อมของ BGFC Academy ที่ศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาสกะ Academy หรือว่า HA รังสิตคลอง4โดยครูเจตได้กล่าวปิดท้ายครับจะดูว่าเทคนิคต่างๆการฝึกซ้อมต่างๆของเราเนี่ยคือพูดตรงคืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สิ่งสำคัญถึงที่ผมซ้อมก็คือสามารถจะใช้แต่ในแง่กำลังนะและกำลังเป็นหลักแล้วก็เทคนิคผมจะแล้วจะต้องดูเทคนิคของการสอนว่านะทำไงถึงพัฒนาอย่างเบสิกเนี่ยทำไมบนดอยสู้ไม่ได้แต่กำลังสู้ได้ก็ต้องดูว่าเทคนิคเดี๋ยวจะค่อยถามโค้ชศึกษาจากโค้ชแล้วก็นะผู้ควบคุมโค้ชว่าวิธีการที่จะให้เด็กพัฒนาไวกว่าปกตินะแต่ก็พยายามจะศึกษาเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของเทคนิคการนะฝึกเบสิกของฟุตบอลนะเพื่อที่ผสมผสานกับกำลังของเราที่บนดอยเพื่อที่จะพัฒนาครับ